สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่คลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1ธันวาคม2566นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับชาวราศีเมษและชาวราศีพฤษภนะครับที่ดูคลิปของผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็9009ทั้ง2ราศีเลยออกข้างบนนะครับก็มีโชคปังๆกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะครับผมบอกแล้วว่าท่านจะมีโชคติดต่อกันเป็นงวดที่2ถ้าใครเชื่อแล้วไปลงทุนก็มีโชคจริงๆด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับ5ราศีในงวด1ธันวาที่จะถึงนี้นะครับว่าเราจะเป็นหนึ่งในราศีนั้นไหมที่จะมีโชคนะครับมาดูดาวจรกันก่อนนะครับลอตเตอรี่งวดนี้นะครับออกวันศุกร์ที่1ธันวาคมแรม5ค่ำเดือน12นะครับก็วันงวดที่แล้วนะครับ16พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเป็นขึ้น5ค่ำนะครับงวดนี้เป็นแรม5ค่ำมีโอกาสนะครับที่เลขตัวเดิมๆอาจจะมาซ้ำนะครับไปดูดาวจรกันนะครับราศีเมษนะครับจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับราศีพฤษภนะครับจะมีดาวพระเกศเลข9แล้วก็ดาวมฤตยูเลข0ราศีมิถุนไม่มีดาวจรราศีกรกฎก็จะมีดาวจันทร์เลข2ราศีสิงห์ราศีกันไม่มีดาวจรราศีตุลมีดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวอังคารเลข3ราศีธนูจะมีดาวพุธเลข4ราศีมังกรไม่มีดาวจรนะครับราศีกุมมีดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราศีมีนจะมีดาวพระราหูเลข8นะครับเลิกบนนะครับจะเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับเลิกล่างนะครับจะเป็นราชาเลิกก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีทั้งสองเลิกเลยเพราะว่าเพชฌฆาตเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพฤหัสบดีราชาเลิกเนี่ยจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับราชาเลิกเนี่ยก็จะเป็นเลิกใหญ่เลิกที่ดีมากๆเลยนะครับก็น่าจะนะครับส่งผลนะครับดีกับชาวนักลงทุนทุกๆท่านนะครับก็มาดูนะครับราศีอะไรที่จะมีโชคครับก็เริ่มราศีแรกกันเลยนะครับราศีแรกโหเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเป็นราศีที่ได้โชค2งวดติดๆนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่3หรือเปล่าเนาะก็ต้องมาตามกันต่อนะครับนั่นก็คือราศีเมษนั่นเองราศีเมษนะครับวางลัคนาไว้ราศีเมษนะครับพบการเงินก็จะมีดาวพระเกศเลข9ดาวมฤตยูเลข0แล้วก็ในพบโชคลาภเนี่ยจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับไปดูที่พบการเงินเลข9ดาวพระเกศนะครับเลข9เนี่ยอยู่นะครับในดาวอันดับที่2เลยนะครับเป็นดาวดีอันดับที่2ในบรรดาดาว10ดวงดาวที่ดีที่สุดจะเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครับดวงชะตาของใครเนี่ยถ้ามีดาวพฤหัสนะครับโดดเด่นอยู่ในดวงชะตาแล้วเนี่ยนะครับชะตาชีวิตจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกอับนะครับส่วนดาวพระเกศเลข9อยู่อันดับ2นะครับดาวพระเกศเลข9เนี่ยถ้าจะให้โชคลาภก็จะให้คูณ2เข้าไปนะครับคราวนี้ถ้าราศีเมษมีโชคเนี่ยสงสัยจะได้2เด้งนะครับจะได้มากกว่าเดิมนะครับส่วนดาวมฤตยูเนี่ยนะครับบางคนบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นดาวไม่ดีเลข0คือการสูญเสียแต่จริงๆแล้วดาวมฤตยูนะครับก็มีอีกด้านนึงเหมือนกันเหมือนเหรียญนะครับก็มี2ด้านดาวมฤตยูก็เช่นเดียวกันดาวมฤตยูเนี่ยมันเหมือนวงล้อวงกลมนะครับมีจุดกำเนิดแล้วก็มันก็จะหมุนเวียนนะครับไปบรรจบครบรอบฉะนั้นอะไรที่มันเริ่มต้น
แล้วมันก็จะไปบรรจบจนเกิดความสำเร็จนะครับฉะนั้นดาวมฤตยูจะเป็นอะไรที่นะครับพลิกผันพลิกแพงแล้วก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านอาจจะได้การเงินใหม่ๆโชคลาภใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ได้นะครับส่วนพบโชคลาภเนี่ยมีดาวเสาร์เลข7อยู่ในบ้านของดาวพระราหูเลข8นะครับคู่7 8คู่นี้เป็นคู่เลขที่ผมชอบอีกคู่นึงนะเป็นคู่นะครับที่เป็นมิตรกันแล้วก็เป็นมิตรแบบว่าในบรรดาคู่มิตรเนี่ยคู่นี้เป็นบิ๊กเบิ้มนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าได้โชคก็จะได้โชคก้อนใหญ่ถ้าได้เงินก็จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นคู่มิตรที่นะครับทั้งพระราหูและพระเสาร์เนี่ยนะครับใหญ่พอตัวทีเดียวนะครับโอเคนะครับชาวราศีเมษมาดูเลขที่จะลงทุนกันต่อครับผมเอาเลขการเงินกับโชคลาภมาให้นะครับ079นะครับ079 0จะมาอีกไหมเนาะเพราะว่า0ก็มาบ่อยเหมือนกันนะช่วงนี้เลข9ก็เพิ่งออกไปนะครับมาดูเลข2ตัวกันนะครับ0770 0990เพิ่งออกไปนะครับออกข้างบนอาจจะออกข้างล่างอีกก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คู่นี้เป็นคู่ทีเด็ดเลยนะ7997นะครับเลข9เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข7เป็นเลขขององค์พญานาคด้วยนะครับก็ฝากชาวราศีเมษไว้นิดนึงนะครับถูกมา2งวดแล้วเจ้ากระจกพระราหูผมไป2บานนะครับจะได้ปังๆขึ้นเพราะว่าดวงคุณมาแล้วดึงดูดโชคลาภมาแล้วนะครับอย่าเสียดายเลยครับเราลงทุนเนี่ยบางทีเราลงทุนมากกว่า200แน่นอนนะครับ200จะได้ต่อเป็น202ล้านเพราะเราลงทุนกันยาวๆมีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รายวันด้วยนะครับเข้ากระจกพระราหูนะครับไปดึงดูดทรัพย์บานแรกติดไว้ที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้าหาบ้านเข้าหาตัวคุณบานที่2นะครับดึงดูดเรื่องการเงินเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเงินคุณนะครับก็ฝากนะครับชาวราศีเมษไว้นะครับก็ช่วงไหนที่นะครับหน้าจอขึ้น call center ก็สามารถทักติดต่อ call center ขอเช่ากระจกได้เชื่อผมนะครับเงิน200จะต่อยอดเป็น202ล้านนะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนั่นเองนะครับไปดูราศีที่2ราศีที่2คราวที่แล้วไม่มีแต่คราวนี้นะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยชาวราศีตุลนะครับราศีตุลราศีตุลเนี่ยลัคนาระวางไว้ที่ราศีตุลดาวจรจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นดาวประจำของชาวราศีตุลด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเกษตรแปลว่ามั่งคั่งมั่งคงอุดมสมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็คุณได้นะครับเลขประจำดาวของคุณเนี่ยนะครับอยู่ในภพของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับดาวศุกร์มี2บ้านนะอยู่ในราศีพฤษภด้วยแล้วก็อยู่ในราศีตุลด้วยซึ่งเราก็ทายเรื่องของดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินกับความรักกันนะครับไปดูภพการเงินนะครับภพการเงินก็จะเป็นราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกแต่เนื่องจากนะครับราศีพิจิกเนี่ยมีดาวประจำนะครับเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีเนี่ยเป็นดาวอังคารเลข3ดาวอังคารเลข3เนี่ยตกในตำแหน่งนิดเนี่ยแปลว่าน้อยค่าด้อยค่าต่ำค่านะครับอันนั้นพูดง่ายๆคือว่าพลังอาจจะค่ามันจะต่ำไปนิดนึงฉะนั้นดาวการเงินผมก็เลยช่างสองจิตสองใจว่าจะเอามาดีไหมเพราะว่าเลข3ดาวอังคารรู้สึกว่าพลังจะอ่อนนะครับไปดูโชคลาภนะครับพบโชคลาภคือของชาวราศีตุลเนี่ยคือราศีสิงห์ไม่มีดาวจรนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับเป็นดาวอาทิตย์เลข1เมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่เอาดาวการเงินแล้วเนี่ยผมก็ไปดูในเรื่องของดาวเล็งเพราะว่าดูแล้วดาวมีพลังนะครับราศีตุลเนี่ยเล็งกับราศีเมษฉะนั้นเราก็ไปดูที่ราศีเมษว่ามีดาวอะไรที่มีพลังมีดาวอยู่2ดวงครับดาวจรจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็เป็น
ขาเรียกว่าดาว2เรือนเนี่ยก็เหมือนอยู่ดาวอังคารก็ไปอยู่เรือนราศีพิจิกด้วยนะครับก็มี2บ้านฉะนั้นก็เหมือนกันเลยตกตำแหน่งนิดนะครับฉะนั้นก็พลังดาวอังคารอ่อนเราก็ตัดออกไปเราก็เลือกเลข5มาฉะนั้นได้แล้วนะครับ3ตัวเลขนะครับพบโชคลาภคือดาวอาทิตย์เลข1ลัคนาคือดาวศุกร์ดาวการเงินเลข6แล้วก็เลข5ที่เล็งกันนะครับได้ดาวพฤหัสบดีนะครับราชาโชคนะครับราศีตุลนะครับตัวเลขที่น่าลงทุนก็คือ156 156เลข56เป็นเลขในมือถือนี่เป็นเลขที่แพงอันดับต้นๆเลยนะครับ51ก็คือเบอร์ของผมด้วยคู่วิชาการนะครับแล้วก็คู่ดีด้วยผมกำลังทำคลิปคู่เบอร์โทรศัพท์ส่งท้ายปีเป็นข้อมูลให้เหมือนกันฝากติดตามด้วยนะครับแยกคู่ให้ได้ดังนี้นะครับ1551เคยออกไปแล้วระวังออกอีกนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าเลขเดิมอาจจะมานะครับ1661เลขนี้ยังไม่มานะครับ5665เลขคู่สวยนะครับ3คู่นะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลมีโชคมีลาภนะครับถ้าอยากเช่ากระจกพระราหูไปดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเรื่องการเงินก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมาดูราศีต่อไปราศีที่3แล้วนะครับราศีธนูครับชาวราศีธนูก็เริ่มยิ้มขึ้นได้บ้างแล้วนะครับก็งวดนี้นะครับ1ธันวาก็เข้าเดือนของชาวราศีธนูพอดีเลยนะครับเดือนธันวานั่นเองนะครับไปดูลัคนานะครับลัคนาจะมีดาวจรเป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวการเงินนะครับพบการเงินเนี่ยจะไปอยู่ราศีมังกรนะครับไม่มีดาวจรนะครับเพราะดาวจรเนี่ยจรขยับไปที่ราศีกุมแล้วดาวเสาร์แต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวเจ้าบ้านเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับมาดูโชคลาภโชคลาภราศีตุลราศีตุลเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่มั้ยครับมีดาวจรเป็นดาวศุกร์เลข6ฉะนั้นโชคลาภก็เป็นดาวศุกร์เลข6นั่นเองนะครับ3ตัวนะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับก็คือ4 6 7นะครับ4 6 7นะครับ4 6 6 4ก็เพิ่งออกไปนะครับผมถึงบอกไงครับว่างวดนี้มีโอกาสออกเลขเดิมนะเพราะว่าเลขเดิมแรงจริงๆ4 7 7 4 6 7 7 6งูเล็กกับงูใหญ่เลข6เนี่ยนะครับก็เป็นมะเส็งนะครับนะครับแล้วก็เลข7เนี่ยเป็นพญานาคก็เราก็ตีเป็นว่าเป็นเลขที่สวยนะครับเลขขององค์พญานาคนั่นเองนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูวันนี้มีโชคมีลาภนะครับจะได้เช่ากระจกพระราหูนะครับไปติดที่บ้านกันนะครับต่อมานะครับราศีที่4ละราศีที่จะมีโชคนะครับได้แก่ราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับก็มีดาวนะครับโคจรที่อยู่ในราศีกุมก็คือในลัคนาของคุณนะครับก็คือดาวเสาร์เลข7การเงินนะครับมีดาวจรเป็นพระราหูเลข8นะครับย้ายเข้ามาเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมานะครับดาวโชคลาภเป็นราศีธนูก็คือมีดาวจรเป็นดาวพุธเลข4นั่นเองชาวราศีกุมเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโชคมีลาภแล้วก็จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยเนื่องจากว่าในนะครับบ้านของตัวชาวราศีกุมเนี่ยมีดาวเสาร์ย้ายเข้ามานะครับสมัยก่อนนู้นนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นบ้านของดาวเสาร์ด้วยนะนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของดาวเสาร์ด้วยในยุคก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเล็งกับอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยต้องบวกกันให้ได้9ราศีกุมเนี่ยเล็งกับราศีสิงห์7บวก1ได้8เขาก็เลยไปวางให้พระราหูเป็นนะดาวเจ้าบ้านของราศีกุมแทน8บวก1ได้9นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ7กับ8เนี่ยเพื่อนกันนะครับเป็นมิตรกันสามารถอยู่บ้านเพื่อนสลับกันไปสำหรับกันมาได้7 8เป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่ฉะนั้นงวดนี้ชาวราศีกุมมีโอกาสถูกนะครับรางวัลใหญ่ๆนะครับดาวการเงินเป็น
ป็นนะครับเป็นพระราหูซึ่งเป็นมิตรกับพระเสาร์นะครับเป็นมิตรกับชาวราศีกุมฉะนั้นน่าจะส่งเสริมกันไปดูตัวเลขนะครับที่ควรจะนำไปลงทุนนะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ478 478นะครับแยกมาได้47 48แล้วก็78คู่นี้นะครับส่งท้ายปีหน้าอาจจะมาออกอีกครั้งเพราะ78เคยออกไปแล้วเมื่อประมาณเกือบ3เดือนที่แล้วผมถึงบอกเองครับว่าเลขชุดเก่ามีโอกาสจะมาจริงๆนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมนะครับมีโชคมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับถูกมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆกันสักทีนะครับเพราะว่าน่าจะถึงคิวคุณแล้วนะครับมาถึงราศีสุดท้ายราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่1ธันวาคมนี้นะครับได้แก่ราศีมีนครับชาวราศีมีนนะครับน่าจะมีโชคมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถึงเวลายังไม่ปังสักทีแต่ถ้าปังแล้วเนี่ยจะปังแบบเขาเรียกอะไรดีนะปังแบบเต็มที่ปังแบบน่าจะนะครับสมกับที่เรารอคอยอ่ะนะครับถูกทีนึงเนี่ยนะครับหลายคนบ่นว่าไม่เคยถูกโชคลาภก้อนใหญ่ๆแบบนี้มานานแล้วนะครับก็คราวนี้แหละเป็นคราวที่โชคดีสำหรับฉันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอะไรลองมาฟังเหตุผลกันนะครับชาวราศีมีนเนี่ยนะครับก็มีดาวพระราหูย้ายเข้ามาเมื่อวันที่17นะครับตุลาที่ผ่านมาชาวราศีมีนเนี่ยมีดาวประจำนะครับราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับได้โคจรไปที่ราศีเมษในตำแหน่งกระดุมพระการเงินแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับผมบอกแล้วว่าดาวที่ดีที่สุดใน10ดวงคือดาวพฤหัสบดีนะครับถ้าดาวพฤหัสบดีดีสักดวงเดียวเนี่ยคุ้มครองดวงชะตาเรานะครับไปนะครับได้อย่างตลอดรอดฝั่งไม่มีอับจนนะครับแล้วถ้าดาวพฤหัสบดีได้พลังได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่ดีเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมกันไปกันใหญ่เลยนะครับก็การเงินคุณได้ตำแหน่งราชาโชคไปดูโชคลาภโชคลาภของคุณเป็นราศีมังกรเป็นดาวเสาร์ถ้าคนอื่นดาวเสาร์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องทุกข์เรื่องโทษนะครับเรื่องของวิบากกรรมนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดขัดก็จะติดขัดแบบยืดเยื้อยาวนานนะแต่ว่าบังเอิญนะครับคุณนะครับมีพระราหูเข้ามาโคจรแล้วก็ยังมีพระเสาไปรองรับในโชคลาภ78ก็สามารถฉายแสงส่งถึงกันถ้าได้โชคหรือได้เงินก็เป็นโชคใหญ่ๆนะครับที่สำคัญไม่ต้องกลัวพระราหูนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำตัวคุณเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับก็ดาวพฤหัสบดีจะคุ้มครองปกป้องดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าดาวพฤหัสบดีเด่นเนี่ยก็ดูแลดาวที่ด้อยๆประคับประคองกันไปยิ่งถ้าดาวพฤหัสบดีมีพลังเนี่ยยิ่งทำให้ดวงคุณแข็งแกร่งนะครับก็งวดนี้นะครับคุณอาจจะมีโชคก้อนใหญ่ๆแล้วได้การเงินแบบจะมีความสำเร็จด้านการเงินแบบหลายๆเรื่องเข้ามานะโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการทำงานในช่วงเวลานี้นะครับไปดูเลขที่ควรจะไปซื้อลอตเตอรี่ลงทุนกัน578นะครับ578แยกเลขเจาะนะครับ57 58แล้วก็78นะครับก็ท่านที่มีนะครับตำแหน่งดาวการเงินดาวโชคลาภเป็นพระราหูเนี่ยแนะนำท่านให้เช่ากระจกไป2บานนะครับบานแรกติดหน้าบ้านนะครับดึงดูดโชคลาภเข้าบ้านนะครับตั้งจิตสื่อถึงพระราหูนะครับดาวแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ติดที่หน้าห้องน้ำดึงดูดเรื่องของการเงินความสำเร็จนะครับสนใจเช่านะครับกระจกพระราหูก็แอดไลน์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ฝากนะครับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันด้วยนะครับตอนนี้ผมจัดรายการทุกเช้ามีคนเข้ามาดูกันเยอะมากผมให้ลูดนะครับสำหรับรายวันแล้วก็ให้ลูด2ตัวด้วยเข้าทุกวันเลย
นะครับถ้าคุณได้น้อยแต่ได้ทุกวันเนี่ยนะครับคุณได้กำไรแน่นอนแต่ถ้าคุณเล่นเลขเจาะน้อยๆชุดเนี่ยนะครับได้2วันเสีย5วันยังไงคุณก็เสียขาดทุนนะครับขาดทุนนะครับ5วันเดือนนึงก็เป็น20วันแล้วนะครับเดือนนึงมี4อาทิตย์เสียไป5วันก็เอา4คูณมันก็20วันมันจะไปได้กำไรได้ยังไงแต่ถ้ารูดเนี่ยนะครับเสีย2วันได้5วันนะครับคุณได้5วันเดือนนึงคุณได้20วันยังไงคุณก็มีกำไรนะครับสนใจก็ติดฝากติดตามด้วยทุกเช้านะครับสำหรับคนที่สนใจตัวเลขรายวันนะครับแล้วก็สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลนะครับผมมีกลุ่มแยกไว้ให้ผมมีเทคนิคสอนนะครับผมมีตัวเลขพิเศษตัวเลขน้อยชุดให้นะครับท่านสนใจก็ติดต่อ call center แล้วก็แอดไลน์เข้าไปได้นะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามคลิปรายวันแล้วก็คลิปนำโชคจากราศีงวดวันที่1ธันวาคมนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเลขดับงวดที่แล้วผมให้ดับ3กับ6นะครับรูด38นะครับโทษ19ประตูนะครับแล้วก็รูด6อีก9ประตูรวมเป็น38ประตูไม่มี3ไม่มี6เนี่ยคุณประหยัดไปทั้งหมด38ชุดโอ้โห38ชุดชุดละ100 3,800 เนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเช่าของมงคลผมสัก200เนี่ยไปเสริมดวงเนี่ยสบายสบายเลยนะครับ1ธันวาผมมีเลขดับตัดให้นะคุณจะได้เซฟเงินเอาไปทำบุญกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปของอาจารย์ชาญโฮลี่ด้วยนะครับขออวยพรให้5ราศีนะครับที่นะครับติดตามชมมีโชคกันนะครับแล้วก็มีโชคแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปอื่นๆนะครับที่ผมทำขึ้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ